บรรยากาศการค้าขายนะคะที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมโอสเม็ดนะคะตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะเมื่อวานนี้ก็กลับมาเปิดด่านอีกครั้งหนึ่งนะคะบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยไม่คึกคักเลยก็บอกว่าก็คงพ่อค้าแม่ขายคงยังไม่ทราบข่าวว่ามีการเปิดด่านแล้วแต่ว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยช่วงเช้าก็บอกว่ายังไม่คึกคักมากนักนะคะหลังจากที่ปิดด่านมานานกว่า10วันนี่นะคะเพราะว่าเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนด้านปราสาทตาควายและปราสาทตามเมินธมนะคะบรรยากาศวันนี้แม้ว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาข้ามแดนเข้ามาค้าขายตามปกติแต่ว่าไม่มากเหมือนก่อนร้านค้าหลายร้านก็ยังไม่เปิดให้บริการนะคะแล้วก็คาดว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้บรรยากาศการค้าก็น่าจะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์พลตรีวิชัยแชร์จอหอผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ก็มอบหมายให้พันเอกสนธยาศรีเจริญรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์นำกำลังพลออกไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน14หลังที่ได้รับความเสียหายจากลูกกระสุนปืนใหญ่ชนิด BM 21ของกัมพูชากว่า40ลูกเมื่อคืนวันที่26เมษายนที่ผ่านมานะคะในพื้นที่บ้านโคกกระชายตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะระหว่างทหารไทยกับฝ่ายกัมพูชานะคะอย่างไรก็ตามก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังพบลูกกระสุนปืนใหญ่ BM 21ของกัมพูชาที่ยิงเข้ามาตกภายในบ้านโคกกระชายหมู่ที่13ที่ยังไม่ได้เก็บกู้อีก1ลูกด้วยกันแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการนำกลับไปตรวจสอบนะคะค่ะก็สรุปว่ามีการเปิดด่านแล้วนะคะในบริเวณด่านถาวรช่องจอมโอสเม็ดแต่ว่าบรรยากาศไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะพี่น้องแล้วก็เรื่องของเหตุระเบิดยิงกันเนี่ยนะคะมันก็สงบลงตอนนี้ยังคงสงบอยู่แต่ไม่แน่วันข้างหน้าอาจจะปะทุขึ้นอีกก็ได้